สวัสดีครับ Alti 5000 ผมในสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอาชีพหนึ่งที่เขามีมุมมองที่แตกต่างจากคนทั่วไปหลายๆคนครับอาจจะมองว่าขยะหรือว่าของเก่าที่เราเหลือใช้นั้นเป็นสิ่งของที่ไม่มีค่าเป็นสิ่งของที่ไม่จำเป็นและชายคนนี้ครับเขามองสิ่งของเหล่านี้สิ่งของเหลือใช้หรือว่าขยะนั้นเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจของเขาที่สามารถเอามาทำเป็นอาชีพได้และวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับชายคนนี้ครับที่มีชื่อว่าพี่กล้าวและนี่คือแกลเลอรี่ของเขาครับนี่คือร้านกล้าวเกียรติกายนะครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะขอบอกว่าในนี้เนี่ยมีแต่ของเก่านะครับของวินเทจแต่ว่าพี่เขารู้ได้ยังไงครับว่าของแต่ละชิ้นนั้นมีค่ามีราคาเขาดูตรงไหนเขาดูยังไงและเขามีวิธีการเลือกยังไงจนทำให้เกิดอาชีพของเขาได้เอาเป็นว่าวันนี้ครับไปทำความรู้จักกับชายคนนี้กันดีกว่าพี่กล้าวเกียรติกายครับYou're so naive, yes, so How could this be done? You're such a smiling sweetheart Oh, and your sweet and pretty face Is such an ugly one Something so beautiful ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพี่ก้าวดีกว่าครับทำไมพี่ก้าวถึงชื่อพี่ก้าวเกียรติกายครับถามจริงผมชื่อเล่นชื่อก้าวครับบ้านอยู่แถวเกียรติกายครับลูกค้าส่วนมากก็เลยเรียกกันว่าก้าวเกียรติกายกันขายของเก่าของสะสมของโบราณทุกชนิดสะสมมาด้วยขายด้วยบางอย่างของที่สะสมในอยู่ในร้านนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสะสมมาตั้งแต่เด็กและบางอย่างเราก็ได้จากการที่เราไปซื้อรับซื้อของเก่ามาประมูลมาเราก็จะมาส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ร้านครับผมของเก่าเนี่ยก็จะมี2ประเภทมีอะไรบ้างครับก็คือประเภทของเก่ารีไซเคิลครับของเก่าใช้แล้วที่ทุกคนใช้กันเนี่ยอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกเหล็กกระดาษเศษเหล็กกระป๋องน้ำอัดลมของเก่ารีไซเคิลเนี่ยเราไปรับซื้อเสร็จเราก็มาขายครับตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงเราแต่ของเก่าสะสมเนี่ยคือ1เราต้องใจรักใช่เราต้องใจรักเราก็มาสะสมถ้ามันเยอะบางส่วนเราก็แบ่งขายออกไปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสินค้ารีไซเคิลมาแล้วพี่อยากให้พี่มาแนะนำสิ่งของที่เป็นแบบคอลเลกชันของพี่หน่อยเป็นแบบของเก่าสะสมนะฮะมีชิ้นไหนแบบแนะนำไหมพี่นี่อย่างตู้เย็นเนี้ยอันนี้ก็เก่าตู้เย็นถ้าเรียกกันรุ่นก็คือว่าตู้เย็นรุ่นขนมปังเดนขนมปังครับพี่อยากรับถึงเพื่อเปิดได้ไอ้ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ป่ะพี่ตัวนี้คงไม่ได้ใช้แล้วครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่ได้เปิดใช้งานมันโต๊ะนี้ก็ได้มาจากร้านข้าวมันไก่อันนี้คือร้านข้าวมันไก่เขาเรียกว่าโต๊ะกลมหินอ่อนโต๊ะกลมหินอ่อนขาข้าวมันไก่ขาข้าวมันไก่ใช่ครับคืออันนี้คือเป็นทรงที่ร้านข้าวมันไก่เขาใช้กันใช่ร้านที่ข้าวมันไก่ใช่กันเขามีบล็อกกิ้งกันอย่างนี้เลยใช่ก็คือว่าถ้าจะได้โต๊ะหินอ่อนมาอย่างเงี้ยนะถ้าได้จากร้านข้าวมันไก่ครับผมจะนิยมสุดแล้วก็ลองลงไปลองเลยขาลักษรขาอะไรก็ลองลงไปส่วนมากการเก็บของเก่าเนี่ยพยายามเก็บเดิมๆครับผมไม่ต้องไปแนะนำไม่ต้องไปเสริมมันคือเราจะทำใหม่ขัดใหม่นะเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แต่ให้มันเก่าอยู่ในสภาพนี้มันทำไม่ได้มันเก่าด้วยความเป็นธรรมชาติการเวลามันผ่านพ้นไปหลายปีแล้วกลับมาเห็นครั้งหนึ่งเอ้าครั้งหนึ่งของเราเคยใช้มันครั้งหนึ่งของเราเคยเห็นมันครั้งหนึ่งของเราคนไทยอย่างเงี้ยใช่เนี่ยแหละคนไทยก็คือว่าต้องภูมิใจว่าถ้าเราเป็นคนไทยเราก็ต้องเห็นของไทยเมื่อไหร่เราก็จะชื่นชมมันเมื่อนั้นครับอันนี้คือกี่ปีครับพี่อุ้ยก็นานเหมือนกันนะนานรุ่นพ่อเราเลยแหละประมาณร่วม 70-80 ปีเหมือนกันนะครับตัวหนึ่งก็ร่วม 20,000 โอ้ทุกอย่างเนี่ยมันมีมูลค่าในตัวของมันเมื่อเราเบื่อหรือเราเลิกหรือเราอะไรเนี่ยคนต้องการเยอะแยะยังมีคนที่ต้องการต้องการเปลี่ยนมือได้ทันทีโอ้โหก็นี่คือการสะสมถามจริงพี่เคยเบื่อไหมครับหรือว่าในการสะสมนะของเก่านะผมคงไม่เบื่อมันก็เหมือนผมกินข้าวถ้าผมเบื่อข้าวไม่ได้อะคือแบบเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วหล่อเลี้ยงชีวิตของเรารักมันแล้วอุ้ยพี่ครับพี่เก้าครับนี่พี่ไปเอามาได้ไงพี่เดี๋ยวอันนี้คือป้ายของตลาดเมืองสุพรรณบุรีต้องนี่
พี่ไปเอามาจากไหนครับถามจริงก็คงไม่ได้ไปเอามาจากสระบุรีหรอกก็ต้องไปเอาจากสุพรรณบุรีมาอันเนี้ยไปประมูลไปประมูลมาตลาดเขาจริงๆเลยตลาดคือเขาปรับปรุงตลาดใหม่แล้วเขาก็เลิกใช้ไม้แล้วอะไรแล้วใช้โครงสร้างเหล็กปรับปรุงใหม่เขาเลยประมูลออกมาและเนี่ยเห็นนะผมอย่างที่ผมบอกเนี่ยจะไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเป็นยังไงมาอย่างนั้นอยู่ไปคือมันบอกเล่าเรื่องราวของมันอยู่แล้วการล่อนของสีใช่เราจะเห็นเลยว่าโบราณนี่เก่งใช่ไหมครับการล่อนของสีการทาการอะไรเนี่ยเรามาดูเนี่ยมาดูไว้เนี่ยการเข้าริมการอะไรแล้วแต่เนี่ยคือให้เห็นว่าช่างสมัยนั้นกับช่างสมัยนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มาศึกษาปล่อยมันถามว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะอีก20ปีข้างหน้าผมก็เอาสีใหม่ๆเนี่ยที่ออกมายี่ห้อดีๆทาเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันก็จะไม่ได้มันจะไม่ความขังอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้แล้วถูกไหมครับเก็บมันอย่างเงี้ยนั้นในร้านนี้พี่มีของอะไรที่เป็นคอลเลกชันของพี่แล้วยังสามารถใช้ได้อยู่ไหมฮะวิทยุอ๋อนี่สามารถเล่นเทปเปิดได้หมดเล่นเทปคาสเซ็ตได้ป่ะคนขาวลูกนี้ก็ถึงแล้วนายหล่อบอกหลวงพี่ยังรู้สึกเกรงใจ50 ปีได้50 ปีคงไม่มีรถสวนอันนี้คือละครวิทยุนะครับลองฟังดูว่าเสียงนุ่มมากทำให้เขามั่นใจว่าเพลงดังเสียงยังเพราะอยู่เลยเนาะความใฝ่ฝันของผมเลยนะตอนเด็กเนี่ยรถไฟอันนี้รู้ว่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 6,500 6,500 กี่อย่างเดียวเป็นเหล็กนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นของยุโรปอันนี้ของอเมริกาสไตล์อเมริกาสไตล์อเมริกานี่ก็ตัวนี้ก็ถ้ามีซาวก็คือเสียงมีซาวด้วย 9,000 กว่า 9,000 กว่ามีซาวมีเสียงแต่สุดยอดของรถไฟของอเมริกาคือบิ๊กบอยตัวนี้ 30,000 กว่าทุกตัวเล่นได้อยู่เล่นได้หมดเลยเล่นได้หมดครับต้องขอบอกเลยครับคุณผู้ชมครับสิ่งของนะครับที่อยู่ในร้านตรงนี้นะครับของพี่ก้าวเกียรติกายนะครับเขาไม่ขายนะฮะตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นของที่พี่ก้าวสะสมจะขายแค่เฉพาะบางอย่างนะครับที่พี่ก้าวสะสมมาแล้วก็มันเกินที่พี่ก้าวต้องการแล้วครับผมใช่ไหมครับผมก็ส่วนมากจะจัดร้านไว้ให้มาถ่ายทำกันมาเที่ยวกันมาดูมาเห็นว่าสิ่งไหนที่ยังไม่เคยเห็นก็เอามาดูกันคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาในร้านนี้แล้วแบบเห็นว่าร้านสวยมากอยากจะมานั่งถ่ายรูปมาเช็คอินยินดีเลยสามารถทำได้เลยได้ดีมากครับพี่จะพาผมไปอีกที่นึงร้านเก่าลึกมากครับไปชมกันได้โอ้ยแกลเลอรี่